ปล่อยเบิ้งบรรยากาศที่ว่าทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นก็มามอบเสื้อและก็มาโอ้ลมกับทัพนักกีฬาของ WAG นะที่ว่าก่อนจะเดินทางไปแข่งขันบาสเตะอยู่ที่ประเทศสอเกาหลีหรือประเทศเกาหลีใต้นะแล้วก็ไปเบิ้ง11ผู้ดินเนาะที่ว่าได้ถูกคัดเลือกไปเนาะยังไงก็ตามผู้ที่ว่าบ่ถูกคัดเลือกก็ให้สืบต่อพัฒนาต่อไปเพราะว่าเฮายังมีรายการอยู่ที่สปจีนในเดือนสิงหาคมนี้ส่วนว่ารายการนี้ผู้ที่ว่าผ่านการคัดเลือกก็เฮ็ดเต็มที่ส่วนผู้ที่ว่าบ่ผ่านคัดเลือกก็เอาใจช่วยและก็พัฒนาต่อไปกันแล้วกันซึ่งว่ามื้อนี้เฮาจะไปเบิ่งบรรยากาศการงานเลี้ยงนะในงานมอบเครื่องงานโอ้ล่มสมมุติพิธีจัดงานเลี้ยงในกับงานโอ้ล่มนักกีฬาก่อนจะเดินทางเนาะเพิ่นก็จัดขึ้นอยู่ที่ห้างชินดาตมูซันซองเนาะซึ่งก็จัดอยู่ที่ห้องประชุมในสถานที่ดังกล่าวนั่นเองซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมโอ้ล่มและก็ให้คําแนะนําต่างๆโดยทานขอสวรรค์สิทธิไซห้องและก็เลขาธิการสหพันธ์บาเตะนครหลวงวิจันทน์และต่อด้วยทานทิตตะวันวรรณจักรประธานบริษัทไล่ฟุตบอลที่ว่าเพิ่นให้การสนับสนุนเป็นเครื่องนุ่งสุดแข็งจำนวน90กว่าสุดพุ่นนี่ท่านผู้ชมและนอกนั้นก็ยังมีทางทานอาล็อบมณีวุฒิเจ้าของห้างซินดาตมูสาขาเอเต็กเพิ่นก็ช่วยในเรื่องงานเลี้ยงเนาะนอกนั้นเพิ่นยังสนับสนุนชุดแข็งหรือชุดเดินทางเพิ่มอีก36ชุดเนาะถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมที่ว่าทาง WG นะครับการสนับสนุนอย่างยิ่งใหญ่ครั้งนี้ก่อนจะเดินทางเข้าร่วมรายการแข่งขันเนาะซึ่งนั่นก็เป็นบรรยากาศคือดังที่ฮู้นํากันแล้วว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องก็คือสโมสรบาเตะยมซอนลาว WIG นาคาในคนยุบเกิน12ปีจะได้กลายเป็นตัวแทนของสหพันธ์บาเตะนครหลวงจันทน์และก็ตั้งหน้าสปลาวเนาะเข้าร่วมการแข่งขันบาเตะยมซอนรายการใหญ่รายการระดับนานาชาติรายการ JS Cup 2023หรือว่ารายการ G2 Park International Youth Cup 2023ระหว่างวันที่25-27กรกฎาคม2023อยู่ที่เขตในขวางอินซอนประเทศเกาหลีใต้ก็คือรายการนี้เป็นรายการปักจีซองหรือว่าจีซองปากอดีตนักเตะของทีมชาติสเกาหลีและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอังกฤษเพิ่นก็ได้ร่วมกับทางด้านบริษัท Growing Sport and Entertainment Company นะจัดการแข่งรายการนี้ขึ้นมานะเพิ่นก็จะมีการเชิญเอานักเตะดังๆสโมสรดังๆจากหลายๆประเทศเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนและก็ให้โอกาสกับเด็กน้อยเยาวชนมาแข่งขันนำกันอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งล่าสุดสโมสร WAG นาคาในคนยุบเกิน12ปีเพิ่นก็มีการคัดได้11นักกีฬานะซึ่งเพิ่นก็อยากเอาไปหลายกว่านี้แต่ว่าเนื่องจากโควต้าและการมีค่าใช้จ่ายสูงเพิ่นก็ได้มีการคัดเอาเพียง11นักกีฬาเนาะเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวส่วนว่าผู้ที่คัดเลือกก็ให้ตั้งใจต่อไปนะส่วนว่าผู้ที่ว่าบ่ผ่านการคัดเลือกก็ต้องเอาเป็นบทเรียนฝึกซ้อมต่อไปพัฒนาต่อไปโอกาสข้างหน้ายังมีอีกเนาะเพราะว่าสโมสร WG นะคะก็ยังมีรายการไปแข่งขันอยู่ที่สปจีนต่อนะมีแผนก็ถ้าเบิ่งว่าจะสามารถไปได้หรือบ่ก็ต้องขึ้นกับการสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนจึงสามารถไปได้นะเรามาเบิ่ง11ได้ซื้อนักกีฬากันก่อนที่ว่าจะได้ไปแข่งขันรายการ JS Cup 2023ของ WG นะผลก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการกันแล้วก็คือเริ่มต้นกันที่พวงสาประตูก็เป็นทางด้านสอนสวรรค์สีหาคุณเพิ่นก็จะได้ใส่เบอร์1ของทีมเนาะสมมุติว่ากองหลังกับประกอบมีทางด้านเวียงสวรรค์ทองทวีนะเพิ่นก็จะใส่เบอร์4คนต่อมาก็เป็นทางด้านวิรุฒสิทธิดาเพิ่นก็จะใส่เบอร์9เนาะคือเสื้อดินตะเมตำแหน่งกองหลังนะส่วนคนต่อมาก็เป็นทางด้านสุขภัยตาวะเพิ่นก็จะเล่นกองหลังใส่เบอร์6ส่วนกองกลางกับประกอบมีทางด้านแฟ้งแสงสุรินทาน่ะจะใส่เบอร์8นะก็ที่จะเล่นตำแหน่งกองกลางส่วนคนต่อมาก็เป็นทางด้านสุขเจริญทรัพย์แสงจันทร์นะคนต่อมาของทางด้านกองกลางกับก็แมนทางด้านเอกชัยมวลโสภาน่ะจะใส่เบอร์13และก็คนต่อมาหัวหน้าทีมก็คือทางด้านเอกราชวิไลกุลจะใส่เบอร์7นะกัปตันทีมของทีมนะส่วนมากองหน้ากับประกอบมีทางด้านใส่น้ำโซกแสงอรุณใส่เบอร์15คำภูวงศ์แก้วมณีวงศ์ใส่เบอร์11และก็คนสุดท้ายอนุสักวีไลกุลใส่เบอร์10ซึ่งอนุสักก็ได้มาจากสุดหุ่นเกิน8ปีและก็10ปีของ WSG นาคาซึ่งเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์นะครับเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ว่าจะได้ไปหาประสบการณ์ในรายการนี้เพื่อต่อยอดในอนาคตนะซึ่งนี่ก็เป็นทางด้าน11รายซื้อนักเตะของ WG ในหุ่นยุคเกิน12ปีจะไปแข่งขันรายการ JS Cup
อยู่ที่ประเทศเซาเกาหลีนะก็คือจะมีคณะตั้งหน้าจากสะพานบาเต้นครหลวงเวียงจันทร์1ทานแล้วก็มีผู้จัดการทีม1ทานโค้ช2ทานแล้วก็มีประธานสโมสรรวมถึงมีเดีย1ทานนะรวมทั้งหมดนักกีฬาได้กับคณะนำคณะครูฝึกจะเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ในครั้งนี้ประกอบมี17ทานนะซึ่งจะออกเดินทางในตอนแรกของวันที่19กรกฎาคม2023ไปปิดท้ายกันที่บรรยากาศการมัดเข้ามัดแขนก่อนจะออกเดินทางในตอนเช้าของวันที่19กรกฎาคม2023ไปเบิ่งบรรยากาศในการยาวๆเลยบรรยากาศที่ว่าเพิ่นมัดแขนเนาะที่ว่าตั้งแต่ตอนเช้าตอนแรกจะได้เดินทางไปส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศในตอนเช้านะครับเป็นมัดเข้ามัดแขนในนักกีฬาก่อนออกเดินทางในตอนแรงเขาเขียนมาต้องเขามาเขียนในกรง